าแปมเปรียวพรทรัพย์แสนนกร mcot.net ค่ะทุกวันนี้การที่เราจะคอยระแวดระวังความอันตรายรอบตัวให้ทั่วถึง 100% เนี่ยคงเป็นไปได้ยากค่ะแต่ถ้าเรานำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัยก็จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะสิ่งที่คอยเป็นหูเป็นตาให้เราได้ก็คือกล้องวงจรปิดหรือ CCTV นั่นเองค่ะปัจจุบันหลายบ้านก็ได้ติดตั้งไว้หรือในสำนักงานก็นำมาติดกันเพื่อจะคอยเป็นหูเป็นตาแทนเราในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่และก็ช่วยให้เราอุ่นใจมากขึ้นที่สามารถเข้าไปดูความเรียบร้อยที่บ้านเราได้ตลอดเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันเมื่อมีการนำเอาซอฟต์แวร์เข้ามาทำให้กล้องวงจรปิดทั่วไปเป็น command center ที่สามารถดูตรวจจับวัตถุต้องสงสัยที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆได้โดยเราสามารถตีกรอบพื้นที่เฝ้าระวังของเราหากมีอะไรน่าสงสัยระบบก็จะเตือนทันทีค่ะเช่นบริเวณเก้าอี้ในสวนสาธารณะเมื่อมีคนเข้ามานั่งพร้อมสิ่งของสัมภาระพอคนลุกไปแต่ของยังอยู่ก็จะขึ้นเตือนหรือแม้แต่จะบอกให้ค้นหาภาพของผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อสีอะไรณบริเวณใดตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงไหนก็ทำได้ค่ะวงจรปิดฉลาดขึ้นรู้ว่าใครมาใครไปวางอะไรไว้ค้นหาก็ง่ายยิ่งกว่านั้นยังเชื่อมกับคลาวด์ส่งภาพที่เห็นทั้งหมดไปเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตนอกจากจะดูแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วหากกรณีตัวเครื่องบันทึกได้รับความเสียหายก็ยังมีข้อมูลไว้อีก1ชุดอยู่บนคลาวด์ค่ะหรือในการจัดการที่จอดรถโดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยยืนรับแลกบัตรตรวจสอบคนตรวจสอบทะเบียนว่าเป็นใครยังไงหรือก็ต้องมีสมาร์ทแท็กหรือบัตรแตะเพื่อให้ยกไม้กั้นให้รถของเราผ่านไปได้แต่ถ้าลืมสิ่งเหล่านี้ล่ะคะก็วกรถกลับได้เลยจนพัฒนามาเป็นระบบจอดรถอัจฉริยะค่ะโดยระบบนี้จะทำการสแกนป้ายทะเบียนรถและคนขับโดยนำซอฟต์แวร์ OCR เข้ามาใช้ในการแปลงภาพให้เป็นตัวอักษรค่ะก็คือเหมือนระบบนี้จะช่วยตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลนั้นๆให้แทนนั่นเองเช่นว่ารถทะเบียนคันนี้หน้าคนขับคนนี้ตรงกับข้อมูลในระบบนะยกไม้กั้นให้เข้าได้เลยหรือแม้แต่จะช่วยบันทึกเลขทะเบียนของรถบุคคลภายนอกเวลาเข้าเวลาออกเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลก็ได้ค่ะเทคโนโลยีฉลาดขึ้นมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็จริงแต่ยังไงเราเองก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลควบคู่ไปด้วยค่ะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ